อยู่บ้านงงๆในขณะที่พ่อดิฉันงานอดิเรกช่วงนี้คือการตัดต้นไม้ตัดจนเหลือแต่ตองงฮัลโหล Good morning everyone กลับมาเจอกันอีกแล้วกับคลิปภาคต่อชนีไดรี่เนาะก่อนอื่นเลยขอบคุณฟีดแบคจากคลิปที่แล้วมากคือมันเกินคาดมากๆถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างใต้นี้วันนี้มาต่อกันเลยละกันกับเรื่องราวที่เหลือของทริปกลับไทยของดิฉันนะคะอย่างที่บอกไปเนาะจริงๆแล้วทริปที่กลับไทยครั้งนี้เนี่ยเมนหลักๆเลยก็คือกลับมาเพื่องานทำบุญบริษัทโกยุยนี้เนี่ยขยายออฟฟิศใหม่ฉายไลกว่าเดิมเพิ่มเติมคืองานจัดเช้ามากแม่ในส่วนของการจราจรในช่วงเช้าวันทำงานของกรุงเทพมหานครนั้นนะคะขอสรุปแค่เพียงว่าคือถ้าอยู่อังกฤษเนี่ยหลับแล้วตื่นมาอาจจะถึงสกอตแลนด์แล้วแต่ว่าพอเป็นที่กรุงเทพเนาะหลับตื่นมาก็เพิ่งไฟแดงผ่านไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นงานทำบุญผ่านไปเรียบร้อยดีเป็นงานเล็กๆทำภายในกับทีมงานแล้วก็ business partners ต่างๆนะคะทุกหุ้นส่วนก็คือบินมาเพื่องานนี้กันโกยูนี้เนี่ยจริงๆมันคือความภาคภูมิใจนึงของพิทเลยก็ว่าได้เนาะเหมือนเป็นลูกที่แบบคลอดเบ่งมาเองอะซึ่งเปิดออฟฟิศปุ๊บนะคะก็คือใช้งานรัวๆปั๊บประเดิมด้วยการเปิดบ้านนะคะให้รายการจาก The Support เนาะเข้ามาสัมภาษณ์กันเป็นเรื่องเกี่ยวกับดักการเรียนภาษาของเด็กไทยต่างๆนะคะขอพูดเรื่อง grammar ชัดๆอีกสักทีทุกคนความสำคัญของ grammar เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ level ของคนใช้ภาษาคนส่วนมากที่ใช้ภาษาได้ดีและกล้าพูดได้ว่า grammar ไม่สำคัญเนี่ยคือมันละไว้ในฐานที่เข้าใจหลายๆอย่างจริงๆมันคือคำย่อของ grammar ไม่สำคัญที่จะต้องเป๊ะขนาดนั้นในการสื่อสารระดับ conversation ถ้าเราอย่างน้อยรู้ศัพท์พื้นฐานที่เอามาวางในประโยคเบสิกได้นี่คือร่างเต็มของประโยคว่า grammar ไม่สำคัญสำหรับพี่เนาะคือจริงๆในทุกๆภาษาใน grammar มันก็สำคัญแหละไวยากรณ์อะในการสื่อสารให้ถูกต้องแต่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มฝึกภาษาเนี่ย grammarยังเน้นคำว่ายังไม่สำคัญเท่ากับความกล้าที่จะเริ่มพูดใช้ภาษาอังกฤษแบบที่ผิดgrammarหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า broken English เนี่ยถ้ามันยังสื่อสารได้ในระดับหนึ่งเนี่ยก็นับว่าเป็นก้าวแรกที่ดีของคนที่เริ่มหัดใช้ภาษาหรือว่าคนที่ยังไม่เป็นหรอปะจริงอยู่มันอาจจะไม่ได้ดูแพงดู elegant ดู educated เท่ากับคนที่พูดถูกgrammarเป๊ะๆเนาะแต่ยังไงก็ตามคนที่พูดไม่ถูกgrammarเนี่ยก็ไม่ควรจะโดนดูถูกหรือว่าหาว่าโง่ปะทั้งนี้นะทุกคนเราก็ไม่ควรจะหยุดที่ broken English แล้วก็พูดจาด้วยgrammarที่ผิดๆตลอดปีตลอดชาตินะคะการสื่อสารของเราให้ถูกต้องที่สุดเนี่ยมันก็ยังต้องอาศัยแกรมมาที่ถูกต้องอยู่ดีเวลาที่เขาบอกว่าฝึกภาษาอย่าไปโฟกัสที่แกรมมาไม่ได้หมายความว่าช่างแม่งไม่สนใจไม่รับรู้นะทุกคนแกรมมาในลักษณะของท่องจำสตรัคเจอร์ท่องจำ definition subject บวก verb 1 บวก object ing จนเราไม่รู้วิธีการนำไปใช้จริงๆของมันพี่รู้สึกว่าการเรียนในห้องเรียนแบบไทยๆเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกจำฝังหัวว่าแกรมมาเนี่ยเป็นสิ่งที่แยกต่างหากจากภาษาทั้งๆที่จริงๆแล้วมันควรจะเป็นสิ่งที่มาด้วยกันถ้าอยากจะเก่งนะคะก็คือไม่มีทางลัดก็ต้องหมั่นเอาแกรมมาที่เราเรียนเนี่ยมาใช้เข้าหาสื่อภาษาอังกฤษเยอะๆมันสังเกตคิดตามไปด้วยว่าเขาใช้รูปประโยคแบบนี้หมายความว่าแบบนี้เขาใช้แกรมมาแบบนี้ในสถานการณ์แบบนี้แบบนี้คือมองแกรมมาให้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ภาษาแล้วมันจะไม่ใช่เรื่องยากและน่าเบื่ออยากเก่งไม่มีทางลัดทุกคน practice makes perfect โลกนะคะ attitude ที่ว่าใช้ผิดนั่นแหละไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เส้นหน่อยชีวิตนี้จะคุยแต่กับพ่อกับแม่หรือไงคะมันเป็นข้ออ้างของคนที่ไม่มีแรงจะพัฒนาศักยภาพตัวเองนะแล้วก็พยายามจะมาปั่นมาบั่นทอนคนอื่นเขา grammar สำคัญแต่ยังไม่สำคัญเท่าความกล้าที่จะเริ่มใช้ภาษา everyone has to start somewhere ทุกคนถ้าคนที่เก่งแล้วมัวแต่ดูถูกคนที่ยังไม่เก่งแล้วเมื่อไหร่เขาจะกล้าที่จะเริ่มเมื่อไหร่ที่เขาจะกล้าที่จะเก่งอะฝากไว้ให้คิสนะคะ ASMR ป่ะ แหบอะไรเบอร์นั้นอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะกลับมาที่ทริปของเราด้วยความเหนื่อยความอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆตอนที่พีทให้สัมภาษณ์กับทีม The Support เนี่ยก็คือรู้สึกว่าตัวเองเบลอมากรู้สึกพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะต้องขอบคุณทีม The Support มากที่ตัดต่อเรียบเรียงออกมาให้ดูรู้เรื่องได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนะคะไม่ไหวบอกไว้ค่ะ
เอาจริงๆพี่ลูกกอล์ฟก็ดูหน้าซีดๆเนาะดูซีดเสียว You ready? Are you nervous? พี่พีชมาแล้วจ้าพีชเนี่ยนี่คือรายการสตีเฟนโอป้าทุกคนกำลังอยู่ในบล็อกเหรอเอาขายเสื้ออัดสามเร็วๆๆๆโอ้แต่แรกออกทีวีแฟนๆของสตีเฟนโอป้าชอบบอกให้เปิดวาร์ปอ๋อวาร์ปน้องโอมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ให้บอกได้รายการภาษาอังกฤษคือไม่ใช่หรอวะจริงๆศัพท์ที่เราอยู่เมืองนอกเราใช้ยากๆก็มีบ้างมันมีคือพี่ว่ามันก็มีบ้างแหละจริงๆเรื่องนี้ดีมากเมื่อวันไปอ่าน The Standard Podcast เราพูดเรื่องนี้เลยเรื่องศัพท์ยากเพราะมันมีคำถามเข้ามาถ้าจะเก่งภาษาอังกฤษต้องรู้ศัพท์ยากให้ได้กี่คำเขาถามเยอะต้องรู้ให้ได้กี่คำรายการของ The Standard Podcast ที่พีทพูดถึงเนี่ยก็คือรายการคำนี้ดีของพี่บิ๊กบุญนะคะพีทว่าเป็นประโยชน์มากๆพี่ตัดตอนมาบางส่วนลองไปฟังกันดูเราต้องรู้จักศัพท์กี่คำถึงจะเรียกว่าเก่งภาษาอังกฤษมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกเพราะว่า 2,000 คำที่เองท่องมาอาจจะไม่ได้เอามาใช้ในชีวิตจริงเลยก็ได้จริงสตีเฟนไม่ได้รู้ศัพท์เยอะนะคะคือสตีเฟนเนี่ยมาสาย finance ชีวิตอยู่กับตัวเลขคือพูดเลยว่าเอสเซย์พีทดีกว่าสตีเฟนแน่นอน งานเขาหลักๆเขาอยู่กับตัวเลขเขาไม่ได้จำเป็นใช้ภาษาแบบ narrative สุดๆหรืออะไรเงี้ยขณะเดียวกันแฟนพี่ลูกกอล์ฟพี่พอลเนี่ยเขาจะมาสาย literature จริงเขาจะเขียนหนังสือทำงานดราม่าเป็นหลักคือคลังคำเขาเมื่อหือมาใช่เอาจริงๆแม่ทุกคนจริงๆก่อนที่พีทจะไปอัดรายการคือแบบพีท nervous มาก nervous นะทุกคนแปลว่าประหม่า nervous เนี่ยมันมาจากคำว่า nerve แปลว่าประสาทระบบประสาทอะไรอย่างเงี้ยก็ประหม่าเหมือนจะประสาทแตกประมาณนี้ nervous มากที่จะไปออกรายการนี้เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นพอดแคสต์สอนภาษาอังกฤษพีทเนี่ยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบมาแชร์หรือมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แต่ว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีความรู้ด้านภาษาศาสตร์ที่จะนึกออกปุ๊บปั๊บ on spot ที่จะมาสอนใครได้ก็ nervous มากแต่ปรากฏว่าพอไปแล้วแบบสนุกมาก ลืมไปเลยว่าเคย nervous นะคะยิ่งตอนที่แบบพูดคุยไปถึงจุดที่เรายงไปยกตัวอย่างจากประสบการณ์ที่พีทช่วยน้องๆให้เข้ามหาลัยยิ่งพูดยิ่งเพลินเลยอะซึ่งแม่งแบบเหมือนจุดไฟบางอย่างในตัวมากๆหลังจากคลิปที่แล้วที่เราพูดถึงการค้นพบในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้ใช่ไหมโมเมนต์นี้เลยที่ไปอัดรายการเนี้ยที่พีทรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราทำได้สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามั่นใจที่จะพูดถึงเชี่ยหรือว่านี่คือแพชชั่นได้พูดถึงการช่วยนักเรียนหรือการสมัครเรียนต่อพวกโนว์ฮาวเหล่านี้คือมันแบบเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราทำได้เนี่ยแหละทำไมเราถึงเริ่มทำโกยูนี้สิ่งที่เราแอดแวลูโกยูนี้นี่แหละคือแพชชั่นคือฮาร์ดแอนด์โซลของเราอ่ะมันคือ underlying interest อาจจะลืมไปหรือว่าหลุดหายไปหลงหายไปในความยุ่งต่างๆในช่วงที่เราเบิร์นเอาอ่ะ underlying สิ่งที่ real but not immediately obvious อ่ะซ่อนอยู่ใต้สิ่งที่เราเห็นกันเผินๆอีกทีนึงมันคือ underlying interest ของเราที่แบบมันอาจจะถูกกลบไปด้วยอะไรใดๆซึ่งบางทีอะไรแบบเนี้ยบทจะมามันก็มาเฉยเลยอะแม่งดันมาในโมเมนต์ที่ตอนแรกเรากลัวมากที่สุดกลายเป็น one of the best moments ของพีทในทริปกลับไทยรอบนี้เลยซึ่งต้องขอขอบคุณพี่บิ๊กมาณที่นี้ด้วยกลับมาที่โรงเรียนแองกฤษกันต่อทุกคนพีทก็เลยได้แชร์เรื่องราวที่ได้คุยกันกับพี่บิ๊กในรายการเนี่ยกับน้องๆในห้องแองกฤษเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มีการให้คำแนะนำต่างๆกับน้องๆกันกรุบกริบแล้วระหว่างที่ฟังอยู่ก็สามารถยินได้ด้วยคือเด็กสมัยนี้พี่รู้สึกว่าเราโตมากับโซเชียลมีเดียแล้วเราใช้มันเป็นแบบเหมือนชีวิตประจำวันของเราแล้วพี่รู้สึกว่าเราเห็นเรื่องราวของคนอื่นค่อนข้างง่ายมากแล้วเราเห็นความสำเร็จของคนอื่นหรือเห็นด้านดีๆหรือชีวิตดีๆของคนอื่นง่ายมากพี่อยากฝากให้แบบน้องๆอ่ะไม่ต้องเอาความสุขหรือความสำเร็จของคนอื่นเป็นบรรทัดฐานให้ตัวเราพยายามถามตัวเองเยอะๆว่าเราอยากทำอะไรอยากได้อะไรจริงๆแล้วเราต้องการอะไรเซตออบเจคทีฟที่เป็นของเราเองอ่ะส่งให้หน่อยเลยI was listening. บางทีเราไม่จำเป็นต้องรวยเหมือนคนนั้นก็ได้หรือสำเร็จเหมือนคนนั้นหรือได้เกรดดีเท่าคนนั้นหรือเข้าคณะหรือมหาลัยแบบคนนั้นอันนั้นอาจจะเป็นบาร์ความสุขของคนอื่นไงหาบาร์ความสุขและความพอดีของตัวเองให้เจอ
แทรกสำนวนกันนิดนึงทุกคนที่เมื่อกี้พูดไปเนาะ to set a bar สำนวนภาษาอังกฤษหมายถึงการตั้งมาตรฐานตั้ง expectation เนาะซึ่งส่วนมากก็คือสามารถเพิ่มลดได้อะไรเงี้ย raise a bar ก็ได้ก็คือเพิ่มมาตรฐานยกระดับมาตรฐานของเราขึ้นทุกคนมี their own bar มี bar เป็นของตัวเองไม่ได้แปลว่ามีร้านเหล้าเป็นของตัวเองไม่เดี๋ยวนั่งพี่ลองนั่งสิมาสวัสดีเด็กทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพีชค่ะสวัสดีค่ะบอกว่าไม่ฟอร์มอลแต่เริ่มในการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Angry Study House ก็ตัดสินใจที่มาร่วมงานกับทาง Go Uni คุณคะเบอาสู่ของแก่นค่ะส้มตำที่แบบแอดออนท็อปปิ้งเองอะไรเองแล้วก็อันเนี้ยมีข้างล่างมีข้าวนะคะผมไม่มีนี่พี่ท้อให้มากินอันนี้แล้วเวลาพี่เขาเทน้ำซอสลงในกระทะที่ร้อนเราจะได้ยินเสียงว่าซึ้งไงวะต้องบอกเป็นความตั้งใจของพี่พีที่จะกินไอติมมะม่วงให้ได้ไอติมงงยืดไหมยืดยืดหน่อยน้องหาให้พี่พี่เอาว่าเรากินเฉยๆดีกว่าเมอาคนเก๋ไม่ได้กินอะไรเก๋ๆไม่มีความตัวอะไรทั้งนั้นแกว่าถ้าเราเอามะม่วงไปแปะตรงกระทะมันจะกลายเป็นมะม่วงปิ้งมากมะม่วงสุกเรากำลังพูดถึงมะม่วงสุกที่แบบไรฟ์ที่แบบไรฟ์ที่แปลว่าผลไม้สุกแบบหรือสุกที่แปลว่าคุกเป็นมะม่วงไรฟ์เที่ยนหลุมด้วยกันโคหุ่นอุ้ยจมูกใหญ่มากเฮ้ยทำไมแกทำแล้วไม่น่าเกลียดวะหน้าเหมือนกันเนื้อเมื่อกี้ฝั่งคนดูอ่ะขั้นตอนการแต่งรูปแบบเน็ตไอดอลค่ะแต่งอันนี้แต่งใน IG เพราะว่าเราแสงในร้านสวยบวกกับความสวยของเราทั้งคู่เมย์ชอบรูปเข้ม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 หมายถึงว่าสีเข้มเข้มนะไม่ใช่หน้าเข้มเข้มแค่นี้เลยเหรออุ้ยรู้ยังว่าร้านปิดเลยในโมเมนต์นี้เองที่เรากำลังรอแท็กซี่กันเนี่ยสยามเซ็นก็คือลกล้างว่างเปล่ามันคืออยู่จนห้างปิดในทุกๆที่ที่ต้องเจอกันใช่แล้วเนี่ยก็คือเป็นกำลังใจให้พี่ไพรัสตอนแรกก็คิดว่าพี่ไพรัสต้องเทเราแน่แต่ตอนนี้พี่ไพรัสส่งมาแล้วนะว่า I'll be there in a few minutes นะคะก็คือพี่ไพรัสไม่เทเราแต่แบตเราจะหมดตอบพี่ไพรัสก่อนว่าโอเคคือในขณะที่เนี่ยพี่ชันกิจขึ้นว่าอีก1นาทีจะมาถึงที่เนี่ยเมื่อประมาณแบบครึ่งชั่วโมงที่แล้ว1นาทีพี่ชันกิจ1นาทีของเราไม่เท่ากันแต่เฮ้ยเฮ้ยพี่ไพรัสเฮ้ยเราอย่าเลี้ยวผิดดีแล้วอ่ะแล้วอ่ะเลี้ยวซ้ายมาก็จบแล้วเราอ่ะพี่ชันกิจยังไม่ออกจากทางเลี้ยวเลยแล้วเดี๋ยวจะมาบอกนะว่าวันเนี้ยได้กลับบ้านกลับมาที่คลินิกอีกทีนึงโอ้ยแพนเวลาออกมากันสวยๆเลยแบบลงทั้งด่วนโอ้ยสวยแบบเวลาดีกรุบกริบติดที่แยกอังรีประมาณทั่วชีวิตนะคะปวดฉี่ไม่ไหวแล้วให้ฉันจอดรถทีพี่จ๋าใครเอาว่ารีบไปฉี่ก่อนตอนนี้เป็นเพื่อนเรื่องเราคือเจอใครอะเจออูนอีกแล้ววันนั้นน่ะคือคาแรงใช่ไหมคะเออแล้วก็คือความงามอีกคือที่บล็อกเกอร์หรือเปล่าก็ทุกคนสวยๆไลฟ์สไตล์สวยๆอย่ามาเช็คหน้าในกล้องเหมือนได้ไหมอ้าวเหรอไม่ได้เหรอแต่หน้าเธอก็เนียนมากนะผิวดีแล้วค่ะเหมือนจะตกหมอบอกว่าเธอกลัวเจ็บแต่พอเธอสวยเธอก็จะไม่กลัวเท่าไหร่แล้วแหละเบบี้กลัวนะคะคือจริงๆมันก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นหรอกแต่ว่าคือพี่มีแบบเบบี้เบบี้อาจจะต้องให้ลองเบบี้ก่อนแล้วนี่ชิมไม่รับเงินด้วยนะชิมไม่รับเงินคืออะไรวะพี่เขาว่าเนี่ยค่ะงงมากเลยเชิญคุณพีชี่มาแต่พอบอกว่าจะให้เงินคุณพีชี่ไม่มาค่ะอะไรวะกรุงเทพเล็กนิดเดียวจริงๆอยู่ก็เดินมาเจอกันได้งงมากปกติไม่เคยเจอเพื่อนเลยนะไม่มีเพื่อนก็เลยไม่ค่อยเจอถูกปุบปับรับโชคภาพตัดมาที่ส้มตำยั่วๆจ้ายังไงอะเอ๊ยเป็นผู้ชายคนแรกๆในชีวิตของน้องที่กินส้มตำปูปลาพราวพราวมากเรายังไงเราเป็นสปีชีส์แบบพิเศษไฮบริดเป็นไฮบริด
ในขณะที่พี่ฟิล์มนั้นไม่กินดิบพี่สั่งตำมะม่วงไปก็ต้องไปตำมะม่วงสุกๆไงเดียวคือเป็นคนชอบกินอาหารอีสานมากมีเมียคนอีสานกล่าวว่าโอ้ต้องทำอะไรเป็นมั่งแหละทำไม่เป็นเลยแหละไม่กินด้วยเป็นคนชอบฟังคนพูดภาษาอีสานด้วยเมียเขาพูดไม่เป็นส้มตำยั่วๆจ้าไหนทุนไหนจ้ะประกอบธุรกิจจะขายอะไรยังไม่รู้อีกมาถามได้ไงถามคนซื้อได้ไงลูกไหนงุ่นลูกไหนงุ่นเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่รู้ซึ่งเครื่องบินก็ชอบถามนี่ชาร้อนไหมครับพี่เอานิ้วจุ่มดูสิพี่ที่ฉันเป็นคนตลกอ่ะเฮ้ยที่นี่มีของเฟี้ยวๆอ่ะเราช้อปปิ้งเสร็จแล้วก็ใส่ถุงผ้ากลับบ้านจะได้ไม่ต้องใช้พลาสติกนะฮะนี่อยากซื้อปิ่นโตกับลอนดอนมากนี่เดี๋ยวจะเอาอันนี้แล้วก็อาจจะเป็นอันนี้เป็นแบบคลาสสิกสิ่งที่ได้จาก Quality Talk กับพี่ทอมในวันนี้นะคะก็คือแมวค่ะคุยยังไงให้ได้แมวใช่ป้ายยาเก่งที่หนึ่งประกอบกับการโชว์รูปแมวไม่หยุดตลอดเซสชั่นส้มตำของเราก็คือโชว์รูปลูกแมวไม่หยุดก็คือทุกอย่างที่พิษเคยกังวลว่าเอาแล้วถ้าเราเคยแต่เลี้ยงหมาล่ะถ้าเราเป็น dog person ล่ะ what if I'm too much of a cat to have a catครอบครัวล่ะลูกล่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือพี่ทอมผ่านมาหมดแล้วเรามาจบที่เลี้ยงแมวเหรอพี่เชื่อพี่แล้วถามว่าเชื่อไหมคะจะเหลือหรอกลับมาฉันคือทาสแมวเผื่อใครยังไม่รู้นะคะตอนนี้พีชี่กับสตีเวนโอป้าเนี่ยเป็นพ่อแม่แมวแล้วน้องดอมกินนะหลายคนก็ถามเข้ามาเนาะว่าทำไมถึงตัดสินใจเลี้ยงแมวหรืออะไรอย่างเงี้ยต่างๆก็คำตอบสั้นๆเลยก็คือพี่รู้สึกพร้อมอะรู้สึกพร้อมที่จะดูแลใครสักคนสักตัวสักคนแต่ว่ายังไม่รู้สึกอยากมีลูกอ่ะคือฉันยังไม่พร้อมที่จะแบบ squeeze that blob out of my ตั้งแต่คลิป F1 แล้วมาจนถึงคลิปนี้คุณคิดว่าทริปนี้เนี่ยดิฉันจะพอกับความส้มตำแล้วหรือยังคะคำตอบคือยังค่ะเอาส้มตำอีกแล้วอ่ะนี่ก็คือกลับมาไม่หยุดเลยเว้ยตำนัวต้องสปอนเซอร์เราเว้ยจะกลับมาวันนี้พีชี่ไม่กินอะไรแฮชแท็กไม่กินพีนัทในส้มตำครับผมมีอะไรที่ไม่กินไหมคะแตงกวาอุ้ยไม่กินแตงกวาเหมือนกันหรอกมึงแตงกวาต้องไม่กินไม่ควรมีในสิ่งนี้ในโลกนี้สรุปว่าก็คือสปอนเซอร์ของคลิปในวันนี้นะคะก็คือร้านส้มตำทั่วราชอาณาจักรไทยนี่เองค่ะคุณผู้ชมเอาจริงๆแล้วเนี่ยทริปนี้เนาะได้เจอแล้วก็ได้มี quality talk กับอีกหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้ถ่ายเอาไว้เนาะเช่นกับหน่องเมอากับพี่บูมทริปปอนยาคอบเซนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปก็เลยเดี๋ยวขอตัดตอนมาตรงนี้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เราได้เรียนรู้และใหญ่มากๆรวบยอดจากพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะก็คือเรื่องของการ verbalize verbal ที่แปลว่าคำพูดเนี่ยแหละverbalize เป็น verb เนาะแปลว่าการ translate ความคิดให้ออกมาเป็นคำพูดเนาะ verbalize ซึ่งการที่เราได้พูดมันออกมาเนี่ยมันสำคัญกว่าที่เราคิดมาก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 คือพีทอะผ่านช่วงที่ไม่ได้คุยอะไรกับใครเลยเว้ยชีวิตวนลูปแบบเป็นมาชีนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยเราคิดในหัวความคิดความรู้สึกแม่งแบบตีกันตุ๊บตับไปมาหาทางออกไม่ได้เรื่องจริงคือต่อให้เราคิดว่าความคิดมันชัดเจนในหัวเราแค่ไหนอะแต่จริงๆหลงคิดไปเอง huh? มันเป็นแค่ความนามธรรมมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเป็นแค่หมอกควันจางๆเว้ยพูดค่ะพูดออกมา verbalize มันออกมาการที่เรากลั่นมันออกมาเป็นคำพูดได้เรามีการตกผลึกความคิดของเราออกมาแล้วชั้นหนึ่งลองดูแล้วเราจะรู้สึกว่าจากตอนแรกที่มันเป็นความหน่วงหน่วงบางอย่างแต่พอเราได้พูดมันออกมาได้ยินคลื่นเสียงของเรากระแทกหู actually ได้ยินเสียงออกมาจริงๆอ่ะบางทีแบบแม่งรู้เลยนะว่าแบบเชี่ยบางเรื่องแม่งฟังดูไร้สาระมากอ่ะคิดมากวนลูปไปทำไมวะบางทีคำตอบของคำถามในใจเราอะ
มันอาจจะอยู่ใกล้แค่ปลายลิ้นเราเองก็ได้นะทุกคนไปคุยกับคนอื่นเพื่อหาคำตอบบางอย่างบางทีคำตอบนั้นเราไม่ได้ได้มาจากคนที่เราไปคุยด้วยหรอกแต่ว่าเราได้มาจากการที่เรา verbalize ออกมาแล้วเราได้ยินตัวเองแล้วเราก็เจอคำตอบในตัวเองให้ตัวเองใครที่ยังหน่วงๆยังมีอะไรอึดอัดเป็นความรู้สึกที่วนเวียนหาทางออกไม่ได้อยู่ลองถามตัวเองดูว่าเราได้ลอง verbalize ความคิดความรู้สึกของตัวเองออกมาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่กันอาจจะเจอคำตอบก็ได้ขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงตรงนี้นะคะไม่อยากให้คิดว่าแบบพีทมาสอนหรืออะไรอย่างนี้เลยเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการแบบไลฟ์โค้ชหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบไม่ใช่อ่ะเพราะว่าเอาตัวเองยังไม่รอดเลยก็เติบโตไปด้วยกันละกัน I'm not perfect and I'm struggling in life in various different aspects like everyone else คิดซะว่าเรามาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาเติบโตไปด้วยกันละกันถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้หมดเกาหัวแล้วด้วยดิพอถึงตอนจบจะฝากคลิปแล้วก็มีความแบบตะเล็กตะน้อยอีกแล้วอะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อยากให้ทำอีกหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับตัวเองหรืออาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนหรือคนรอบตัวเราอย่างเงี้ยก็ฝากแชร์คลิปนี้เป็นการส่งต่อความรู้สึกดีๆส่ง spread positivity ให้กับชีวิตรอบๆตัวของทุกคนในตอนนี้เนาะพูดไม่รู้เรื่องละเขินฝากกดติดตามกันเอาไว้รักกันน้อยๆแต่รักกันไปนานๆเนาะ แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนละบาย I finally stopped running now With you I found my peace somehow Let go of every thought that was holding me back Yeah I'm in love with you in every way The joy you gave me every dayก็คือจากซาร่าจะกลายเป็นโพเอมได้ง่ายๆนะคะแค่เพียงว่าคุณใส่มาลุยที่สยามก็จะการ์เดียนขึ้นมาแบบโพเอมเลยตอนนี้ไล่สีไม่หยุดไม่หยุดพื้นสยามสแควร์ก็คือสะอาดเลยดิฉันกวาดตลอดทางเลยค่ะโคตรแท้มาก